เจ็ดกษัตริย์มหาราชของชาติไทยก่อนที่ประเทศไทยจะเป็นปึกแผ่นและร่มเย็นมาจนถึงทุกวันนี้ต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมากมายทั้งการถูกรุกรานภัยสงครามความล้าหลังการถูกล่าอาณานิคมแต่ด้วยพระปีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทยจึงทำให้ประเทศไทยฝ่าฟันอุปสรรคนานานับประการมาได้แต่ด้วยพระราชอัจฉริยภาพประเทศไทยจึงเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทยที่มีบุญคุณต่อประเทศไทยประชาชนถึงถวายคำว่ามหาราชต่อท้ายพระสมัญญานามเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยมหาราชหมายถึงคำซึ่งมหาชนถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดินทางนี้ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันพระมหากษัตริย์ไทยที่ได้รับสมัญญานามมหาราชมีด้วยกัน7พระองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชพ่อขุนรามคำแหงมหาราชหรือพญาร่วงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่3ในราชวงศ์พระร่วงแห่งราชอาณาจักรสุโขทัยเสวยราชประมาณปีพุทธศักราช1822ถึงประมาณปีพุทธศักราช1841พระองค์ทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับอาณาจักรสุโขทัยเป็นอย่างมากเช่นริเริ่มประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นใช้เองเมื่อปีพุทธศักราช1826ขยายอาณาจักรให้กว้างไกลเปิดการค้าเสรีและปกครองบ้านเมืองอย่างยุติธรรมเสมือนพ่อปกครองลูกทรงรับเอาพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทลัทธิลังกาวงศ์เข้ามาจนเป็นศาสนาประจำชาติในปัจจุบันเนื่องด้วยการดำเนินพระราชกรณียกิจที่สำคัญทำให้พระองค์ได้รับการยกย่องเป็นกษัตริย์มหาราชพระองค์แรกของกษัตริย์ไทยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือสมเด็จพระสันเพชรที่2มีพระนามเดิมว่าพระนเรศวรหรือพระองค์ดำพระองค์ทรงเป็นผู้กอบกู้เอกราชให้กับไทยหลังจากเสียกรุงครั้งที่1และได้ทรงแผ่อำนาจของราชอาณาจักรไทยอย่างกว้างใหญ่ไพศาลนับตั้งแต่ประเทศพม่าตอนใต้ทั้งหมดนั่นคือจากฝั่งมหาสมุทรอินเดียทางด้านตะวันตกไปจนถึงฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวันออกทางด้านทิศใต้ตลอดไปถึงแหลมมาลายูทางด้านทิศเหนือก็ถึงฝั่งแม่น้ำโขงโดยตลอดและยังรวมไปถึงรัฐไทยใหญ่บางรัฐพระองค์ทรงเป็นนักรบชนะศึกหลายครั้งหลายคราโดยเหตุการณ์สำคัญที่พระองค์ทรงใช้ไหวพริบปฏิภาณและความเก่งกาจในด้านการรบคือวันที่25มกราคมปีพุทธศักราช2135พระมหาอุปราชาของพม่าได้ยกทัพมาตีไทยพระองค์ทรงชนช้างกระทำยุทธหัตถีและทรงฟันพระมหาอุปราชาสิ้นพระชนบนคอช้างตั้งแต่นั้นมาพม่าก็เกรงกลัวเลิกยกทัพมารุกรานไทยอีสมเด็จพระนารายณ์มหาราชหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่3หรือสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสันเพชรเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่27ในสมัยกรุงศรีอยุธยาพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองอย่างมากทรงติดต่อเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศทรงติดต่อการค้ากับชาวต่างชาติและเมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นก็ทรงแก้ไขด้วยความเฉลียวฉลาดในยุคของพระองค์
ถือเป็นยุคทองแห่งวรรณคดีไทยเนื่องจากพระองค์ทรงอุปถัมภ์และส่งเสริมการกวีจนเป็นเหตุให้เกิดมีกวีที่มีชื่อเสียงหลายคนมีวรรณคดีเกิดขึ้นหลายเล่มสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือสมเด็จพระบรมราชาที่4มีพระนามเดิมว่าสินพระองค์เป็นผู้กอบกู้เอกราชจากพม่าภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ส่งใช้เวลา7 เดือนในการขับไล่ทหารพม่าออกจากราชอาณาจักรจนหมดสิ้นและพระองค์ยังทรงทำสงครามเพื่อรวบรวมแผ่นดินซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของขุนศึกก๊กต่างๆให้เป็นปึกแผ่นเช่นเดียวกับขยายพระราชอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางจากนั้นทรงสร้างกรุงธนบุรีเป็นราชธานีใหม่ของไทยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบาทสมเด็จพระปรมโมรุราชามหาจักรีบรมนาถพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกในราชวงศ์จักรีและเป็นผู้ทรงสร้างกรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีของไทยทรงกระทำศึกสงครามกับพม่าหลายครั้งทรงขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางทรงสร้างปราสาทราชวังทรงอัญเชิญพระแก้วมรกตมาจากเวียงจันทร์สร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามและวัดอื่นๆทรงรื้อฟื้นสังคายนาพระไตรปิฎกรวบรวมกฎหมายตรา3 ดวงและโปรดให้แต่งบทละครต่างๆขึ้นแผ่นของเก่าที่ถูกพม่าเผาทำลายไปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือสมเด็จพระปิยะมหาราชพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์สยามรัชกาลที่5แห่งราชวงศ์จักรีพระองค์ได้รับสมัญญานามว่าปิยะมหาราชแปลว่ามหาราชผู้ทรงเป็นที่รักและว่าพระพุทธเจ้าหลวงพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถยิ่งในการรักษาประเทศไม่ให้ตกเป็นเมืองขึ้นของชาวตะวันตกในยุคล่าอาณานิคมอีกทั้งยังเป็นผู้วางรากฐานเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมอาณาอารยประเทศพระราชกรณียกิจที่สำคัญเช่นทรงโปรดให้มีการเลิกทาสเลิกไพร่จัดตั้งไปรษณีย์ไทยโทรทัศน์และโทรเลขการไฟฟ้าและการประปาจัดสร้างทางรถไฟตั้งโรงเรียนและโรงเรียนกฎหมายทรงริเริ่มสร้างโรงพยาบาลสิริราชแต่งตั้งกระทรวงต่างๆในการบริหารประเทศทั้งนี้พระองค์ยังทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากเห็นได้จากที่พระองค์ทรงปลอมตัวเป็นสามัญชนเพื่อเสด็จเยี่ยมประชาชนอยู่บ่อยๆพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนับว่าเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากกับประเทศไทยจากการวางรากฐานและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆให้ประเทศไทยได้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือสมเด็จพระพัทรมหาราชพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่9แห่งราชวงศ์จักรีทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยผู้เสวยราชยาวนานที่สุด70 ปีพระองค์ได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระพัทรมหาราชมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐยิ่งต่อมามีการถวายพระราชสมัญญาใหม่
ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มีพลอดุลยเดชมหาราชเมื่อปีพุทธศักราช2510และพระภูมิพลมหาราชอนุโลมธรรมเนียมเช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงได้รับพระราชสมัญญาว่าพระปิยะมหาราชแต่ทางนี้ประชาชนทั่วไปนิยมเรียกพระองค์ว่าในหลวงโดยย่อมาจากในพระบรมมหาราชวังหลวงบางก็ว่าเพี้ยนมาจากคำว่านายหลวงซึ่งแปลว่าเจ้านายผู้เป็นใหญ่พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกและพระองค์เดียวของโลกที่ได้รับการถวายการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรทรงเป็นแบบอย่างที่ประชาชนสมควรเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยีของไทยขึ้นมาใช้เองรวมทั้งการรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานที่ได้คิดค้นขึ้นสำหรับสิทธิบัตร4ฉบับที่กระทรวงพาณิชย์ทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้แก่ฉบับที่1เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุนลอยคือกังหันน้ำชัยพัฒนาฉบับที่2เครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้ำฉบับที่3การใช้น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลและฉบับที่4ฝนหลวงฝนที่ตกนอกเหนือจากที่จะได้รับจากธรรมชาตินอกจากนี้พระองค์ยังทรงคิดค้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จนเป็นที่ยอมรับในพระปรีชาสามารถจากทั่วทุกมุมโลกอีกทั้งยังมีพระปรีชาสามารถในด้านดนตรีและกีฬาอีกด้วยพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนเป็นอย่างมากตลอดเวลาที่พระองค์ทรงขึ้นครองราชย์พระองค์ทรงเสียสละเวลาความสุขส่วนพระองค์เพื่อดูแลประชาชนพระองค์ทรงงานหนักเพื่อประชาชนให้ได้อยู่ดีกินดีนับว่าเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเปรียบเสมือนพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยและทรงเป็นที่รักของประชาชนชาวไทยทุกคนพ่อหลวงไม่เคยทิ้งประชาชนนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของปวงชนชาวไทยที่ได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชคือกษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลกคือกษัตริย์ที่ทรงดำรงชีวิตแบบเรียบง่ายที่สุดในโลกคือกษัตริย์ที่ประชาชนรักและเทิดทูนมากที่สุดในโลกคือพ่อหลวงที่อยู่ในใจของปวงชนชาวไทยตลอดกาล